ถ้านักข่าวมาเห็นภาพนี้เข้าคงเขียนข่าวกันสนุกแน่คงไม่สนุกเท่าเรื่องในพรรคประชาธิปไตยที่คุณเอาไปตั้งโต๊ะแถลงหรอกโกรธอ่ะที่นัดผมมาเนี่ยเพื่อเคลียร์เรื่องนี้นะเรื่องแบบนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเคลียร์กันจีใครทีมันอยู่แล้วเพราะผมเองก็มีเรื่องในพรรคของคุณที่พร้อมจะตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกันงั้นก็แปลว่านัดผมมาขู่ไม่ได้ขู่แต่นัดมาถามงั้นก็ถามมาเลยอย่าให้มันยากมากก็แล้วกันคำถามก็คือเราจะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมเราจะสาดโคลนใส่กันต่อหน้าสื่ออย่างนี้ใช่ไหมจะเอากันให้ตายไปข้างนึงเลยหรือไงคุณเป็นคนเริ่มก่อนนะคุณแถลงกับนักข่าวด้วยการชี้นำให้เข้าใจว่าผมเป็นคนวางแผนฆ่าหัวหน้าพรรคคุณคุณก็เลยเอาคืนคุณเพิ่งบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทีใครทีมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเจ้ากันละกันเรามาตกลงกันเรื่องของอนาคตของเราดีกว่างั้นก็เริ่มเลยเราต่างฝ่ายต่างก็รู้อยู่แล้วว่าอาชีพนักการเมืองอย่างเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนบางช่วงบางตอนของการทำงานของเราบางทีก็อาจจะทำถูกใจประชาชนบ้างไม่ถูกใจบ้างดังนั้นทุกพรรคการเมืองมีโอกาสที่จะเป็นทั้งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลแต่บางพรรคในผ่านมา16ปีแล้วก็ยังเป็นได้แค่ฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่ได้งั้นก็เชิญคุณทำประโยชน์แบบนั้นต่อไปนะผมไม่ขัดข้องคุณไม่คิดหรอกเหรอว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องจับมือกันเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจนอกระบบมามีอิทธิพลในบ้านเมืองของเราเนี่ยเราอาจจะต้องร่วมมือกันก็ได้ใครจะรู้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะต้องแตกหักกันให้แบบไม่มีเยื่อใยคุณพูดเหมือนกับว่ามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เราพอจะแบ่งปันกันได้ในอนาคตผมหมายถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติก็นั่นน่ะสิเพราะถ้าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็คงจะมีเรื่องผู้หญิงเพียงเรื่องเดียวละมั้งที่เราพอจะแบ่งปันกันได้จริงไหมนโยบายบางอย่างในพรรคของคุณที่เป็นนโยบายที่ดีเราก็อาจจะหยิบขึ้นมาพิจารณาและเดินหน้าไปด้วยกันก็ได้แหมคุณพูดเหมือนกับว่าชนะการเลือกตั้งแล้วอย่างนั้นผลโพลชี้ชัดคุณก็เห็นแต่ผลโพลของผมผลไม่เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะการสุ่มถามจากกลุ่มธุรกิจประเทศชาติไม่ใช่บริษัทไม่ได้มีแค่กลุ่มธุรกิจเรื่องนี้คุณไม่ต้องมาสอนผมดีกว่าคุณประทินผมเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนี้มา16ปีผมว่าคุณนี่แหละที่ไม่เข้าใจว่าการบริหารประเทศชาติมันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเห็นถนัดแต่เรื่องแขวะคนนู้นทีคนนี้ทีโดยเฉพาะแย่งเงินชาวบ้านเท่านั้นถนัดใหญ่ผู้หญิงไม่ใช่สิ่งของที่จะไปแย่งกันมันต้องเกิดจากความรักและคนอย่างผมเนี่ยบูชาความรักและคนอย่างคุณคงไม่รู้จักแต่ผมรู้ว่าความรักมันไม่ใช่การฉวยโอกาสสวมตอแบบที่คุณถนัดผมให้โอกาสคุณแล้วนะถ้าคุณเลือกที่จะไม่รับก็ตามใจคุณคุณมั่นใจได้ยังไงว่าโอกาสมันอยู่ในมือของคุณคุณอาจจะกำไว้ได้เพียงความว่างเปล่าที่ถูกใส่สีปรุงแต่งจนหลงผิดคิดไปว่ามันคืออำนาจวาสนากว่าจะรู้ตัวมันก็สายไปแล้วท่านประทินมานัดนายที่ไหนที่นี่เนี่ยแหละอีกไม่กี่นาทีมันจะโทรเข้ามาหาผมเดี๋ยวผู้กองกันในหนังได้มั้ยผมเนี่ยจะคุยอยู่มันยาวๆแล้วผู้กองก็ใช้เครื่องมืออ่ะค้นหามันอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ยกกองกำลังไปล้อมจับพวกมันเลยเลิกพูดเรื่องกองกำลังได้แล้ว นี่ตกลงผู้กองทำงานคนเดียวเหรอใช่เอ้าแล้วอย่างงี้จะไปจับพวกมันได้ยังไงอ่ะนายจะให้ฉันยกกำลังไปจับมันตอนที่นายคุยกับมันน่ะเหรอด้วยข้อหาอะไรข้อหาคุยโทรศัพท์กับนายตอนกลางคืนอย่างนั้นเหรอตกลงผู้กองต้องการให้ผมทำอะไรกันแน่เนี่ยฉันต้องการรู้ให้ได้ว่าใครคือคนที่ต้องการตัวจันจ้า
พราะมีความเป็นไปได้ว่ามันคือคนคนเดียวกันกับผู้ที่วางแผนรอบสังหารดร.อีกรู้แล้วไงอ่ะรู้แล้วก็ดีใจที่รู้แค่นั้นไม่ทำอะไรต่อเราจะหาทางจับมันพร้อมหลักฐานมัดตัวชัดเจนแบบคาหนังคาเขานายรู้อยู่แล้วนี่แต่ผมก็ไม่คิดว่าผู้กองจะเอาตัวน้องจันจ้าเข้ามาเสี่ยงด้วยเนี่ยเราอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นก็ได้ได้ตัวเด็กมาหรือยังยังเมื่อไหร่จะได้เร็วๆนี้นายอยู่คนเดียวหรือว่ามีใครอยู่ด้วยคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวจริงๆถ้าไม่เชื่อนะมาดูได้เลยท่าทีของนายมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เอาเป็นว่าข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไว้ทั้งหมดยกเลิกแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวผมเอาตัวเด็กคนนั้นมาให้ได้จริงๆนะขอแค่บอกมาเลยว่าจะให้เอาไปส่งที่ไหนเมื่อไหร่แล้วจะให้ส่งแบบเป็นหรือตายเนี่ยได้ทั้งนั้นรับรองเลยจะไม่ทำให้ผิดหวังแล้วตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนยังทำงานอยู่ในพรรคประชาธิปไตยหรือเปล่าใช่งั้นส่งตัวเด็กให้ฉันในวันที่มีการปราศรัยครั้งต่อไปกับพรรคประชาธิปได้แล้วฉันจะติดต่อกลับไปเราจะพิสูจน์กันในวันนั้นครับว่าเด็กคนนี้รู้อนาคตจริงหรือเปล่าฆ่ามันโดยไม่ต้องพิสูจน์ไสยศาสตร์จะเสียเวลามากเกินไปละคุณรู้เรื่องข่าวบอมหรือยังแล้วยังจะเอาชีวิตคนตั้งมากมายไปเสี่ยงอันตรายกับทริปนี้อีกเหรอทุกครั้งที่จันจ้าไปแตะตัวใครอ่ะมันก็จะมีส่วนกระตุ้นให้เนื้อลายขยายตัวลุกลามไปมากขึ้น